ผนังไม้ภายนอกและภายในไม้จริงไม่โชว์ลายไม้ทึบแสงสูตรน้ำอัลตร้าพรีเมียมเกรดกับสีย้อมไม้สูตรน้ำเบเยอร์คัลเลอร์ชิลการตกแต่งบ้านด้วยผนังไม้ภายนอกและภายในผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเกือบทุกคนที่เป็นเจ้าของบ้านต้องการที่จะโชว์ความสวยงามความเป็นธรรมชาติของเนื้อไม้ด้วยสีที่ทาแล้วโชว์ลายไม้ได้อย่างงดงามนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีบางรายที่ชอบสร้างสีสันให้กับเนื้อไม้โดยไม่ต้องการโชว์ลายไม้นะครับและถ้าถามว่าจะมีกรณีไหนบ้างที่คุณเจ้าของบ้านต้องการที่จะปกปิดความเป็นธรรมชาติของเนื้อไม้นอกจากผู้ที่ชอบสร้างสีสันให้กับไม้แล้วนะครับยังมีในกรณีที่ไม้แต่ละแผ่นบนฝาผนังมีสีที่แตกต่างกันหรือไม้แต่ละแผ่นมีลายไม้ที่ไม่สวยงามปัญหาเหล่านี้แหละครับล้วนแต่จะทำให้ไม่ต้องการโชว์ลายไม้ครับสีย้อมไม้เบเยอร์คัลเลอร์ชิลคือ 100% อะคริลิกสำหรับงานไม้จริงทั้งภายนอกและภายในไม่ว่าจะเป็นผนังประตูหน้าต่างวงกบบัวรั้วบ้านราวระเบียงเชิงชายและไม้ระแนงสามารถทนแดดทนฝนและสภาพอากาศที่รุนแรงได้นานนับ15ปีเช็ดล้างทำความสะอาดง่ายด้วย Dirt Shield Technologyทนต่อการขัดถูทำความสะอาดมากกว่า 50,000 รอบด้วยเครื่องทดสอบการขัดถูมาตรฐานสีย้อมไม้เบเยอร์คัลเลอร์ชิลให้การยึดเกาะดีเยี่ยมพร้อมคุณสมบัติเฉพาะฟิล์มสีกึ่งเงาชนิดทึบแสงที่ช่วยปกป้องลายไม้ได้เรียบเนียนและไม่เหลืองตัวอีกทั้งฟิล์มสียังมีความยืดหยุ่นตัวช่วยป้องกันสีแตกจากการบิดตัวของไม้เมื่อต้องเจอสภาพอากาศที่รุนแรงและสามารถป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้ได้ดีเยี่ยมตลอดจนป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ที่สำคัญสีย้อมไม้เบเยอร์คัลเลอร์ชิลไม่มีกลิ่นของสารระเหยและปราศจากสารปลอดและตะกั่วหลังจากที่เราเข้าใจในคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สีย้อมไม้เบเยอร์คัลเลอร์ชิลแล้วเราลองมาเรียนรู้วิธีใช้งานกันดูนะครับเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวกรณีไม้เคยทาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอกล่อนหรือเป็นไม้เก่าที่ไม่เคยทำสีมาก่อนให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิมและถ้าเป็นไม้ใหม่ให้ขัดเพื่อกระจัดเสี้ยนไม้ส่วนเกินแล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมันฝุ่นน้ำมันหรือสิ่งแปลกปลอมกรณีที่ฟิล์มสีอยู่ในสภาพดีและต้องการทาทับด้วยฟิล์มสีชนิดเดิมให้ลูบผิวฟิล์มด้วยกระดาษทรายเบอร์320แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมันฝุ่นน้ำมันหรือสิ่งแปลกปลอมถ้าในกรณีที่ไม้มียางควรเช็ดทำความสะอาดยางไม้ด้วยทินเนอร์ M77 อุดโป๊รูหรือหัวตะปูด้วยเบเยอร์วูดฟิลเลอร์ทิ้งไว้30นาทีจากนั้นขัดแต่งด้วยกระดาษทรายแล้วทำความสะอาดรอให้แห้งสนิทประมาณ2ชั่วโมงเมื่อเตรียมพื้นผิวแล้วก็ต่อด้วยขั้นตอนการทาสีรองพื้นทาด้วยรองพื้นไม้เบเยอร์วูดซีลเลอร์ B2000 จำนวน1เที่ยวทิ้งให้แห้งตัวประมาณ2ชั่วโมงโดยไม่ต้องขัดแต่งหลังทารองพื้นแล้วและสุดท้ายขั้นตอนการทาทับหน้าด้วยผลิตภัณฑ์สีย้อมไม้เบเยอร์คัลเลอร์ชิลขั้นตอนนี้ไม่ยากเลยครับเพียงแค่เปิดฝาคนสีให้เท่ากันแล้วก็ทาได้เลยโดยสามารถผสมน้ำสะอาด 10-15% เพื่อให้ลื่นแปรงขึ้นทาจำนวน2เที่ยวโดยแต่ละเที่ยวทิ้งให้แห้ง 1-2 ชั่วโมงก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์แล้วล่ะครับถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อนให้ทาด้วยน้ำยารักษาเนื้อไม้เบเยอร์ B6009 สำหรับรองพื้นกันเชื้อราปลวกมอดและแมลงกินไม้จำนวน1เที่ยวและทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณเจ้าของบ้านที่ต้องการสร้างสีสันให้กับไม้พร้อมทั้งปกปิดลายไม้ที่มีปัญหาเบเยอร์ผู้นำสีงานไม้อันดับหนึ่งที่ผ่านการใช้งานจริงจากช่างมืออาชีพเมื่อกว่า50ปี